ห้างไปเที่ยวกินอาหารแพงๆเป็นนอนรีสอร์ทเป็นหมื่นๆหลายๆหมื่น,นแต่พอไม่มีเงินมานอนวัด <c oughs> เป็นอย่างนั้นคือแบบมันน้อยมากอะที่คนมีความสุขแล้วคิดจะมาวัดมีใครบ้างคะในที่เนี้ยโหแบบตอนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วมาวัดมีไหมเอ้ยยกมือด้วยมีความสุขที่สุดเลยตอนที่เขาวัดเนี่ยโหสุขแบบพีคแล้วมาวัด พี่พี่ฮัตตี้นะ,ะมีความสุขเราไปวัดดีกว่า <Okay. S 1> ตอนมานะ uh huh. ก่อนมานะ่ะก่อนมาเอาแบบว่าก่อนมาสุขสิแบบมันสุขแล้วถึงมานะ่ะมันน้อยมากอย่างพี่วัตตี้ยกมือเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมาก ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมีความทุกข์แล้วก็จะมาวัดเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าพอมีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันถึงจะดิ้นหลนอย่างคนบางคนทำมาหากินเนี่ยพอมีเงินอยู่ในกระเป๋าไม่ทำงานนะพอเงินหมดเริ่มขยัน <laughs> มันมีตัวกระตุ้นอะ่ะแบบเนี้ยสังเกตไหมไอ้ตัวกระตุ้นทำให้คนเคลื่อนไหวนี่คือความทุกข น้อยคนมากที่จะเคลื่อนไหวขณะที่มีความสุขอยู่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่เคลื่อนไหวในะขณะที่มีความสุขอยู่ชัดเจนก็คือรพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในในขณะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายศรัตถานเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความทุกข์เลยนะถ้าพูดถึงความทุกข์ที่เป็นของมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นความทุกข์ของพรนะอรหันต์มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทุก์ทางเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่เรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในขณะที่เป็นเจ้าชายศรีสถานเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์ในกามมาวาจรภูมิเลยเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในชั้นกามมาวาจรภูมิด้วยซ้ําคือโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยคำว่า,ากาม,มาวาจรภูมิเนี่ยคืออะไร แสดงว่าไม่รู้รู้ไหมไม่ใช่น้องรักกาเมาวาจรภูมไิได้ยินได้ยินกาเมาวาจรภูมิเนี่ยก็คือเอาเอาถ้าเกิดแปลแบบภาษาอังกฤษต้องปูจากข้างหลังไปภาษาบาลีภูมิคือที่ตั้งที่เราเกิดเนะะี่ยค่ะภูมิที่เราเกิดเนี่ย ภูมินี้มัน,เป,นมมมเป็นภูมิของกามกามมาวจรเป็นภูมิของกามความสุขเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากกามกามในที่นี้ก็คือสัองเกตไหมคะเรากินของอร่อยเรานอนสบายอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขแต่ถ้าเรานอนลําบากเราหนาวอย่างเงี้ยเราไม่สุขไม่สุขละอากาศมันไม่ที่เราต้องการเราแข็งนอนแข็งอาหารไม่อร่อยมันจะทุกข แต่ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่เลยชั้นกามาวาจรภูมิไปเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีความสุขกับเรื่องของกามเนี่ยอย่างเช่นคนที่เขาชอบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือคนที่ชอบปฏิบัติสมาธิเนี่ยอาหารไม่มีผลกับชีวิตก็เลยที่นอนที่กินไม่มีผลกับชีวิตแต่ความสุขของเขาคือจิตฉันต้องสงบถ้าจิตฉันไม่สงบเนี่ยฉันไม่มีความสุขมันมันเป็นภูมิอีกภูมิหนึ่งแหละอันนี้คือชั้นกามาวาจรภูมิ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนขณะที่พระองค์ทรงประสูติเป็นเจ้าชายเส็าฐานเนี่ยพระองค์ทรงมีครบทุกอย่างจนเสด็จพระราชด,ดำเนินเขาเรียกว่าพาดเมืองใช่ไหมค่ะชมเมืองไปเจอคนคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นนะที่จะออกจากทุกข์เนี่ยไม่ทุกเจ้าของนะคะ เทียบเคียงกับเจ้าของอย่างของเราเนี่ยเป็นเองยังไม่รู้สึกทุกข์เลยทั้งแก่ทั้งเจ็บครบทุกอย่างเอาใครแก่บ้างในน,นี้แก่ใครเจ็บบ้างเหนือย,ยังไม่ตาย,ยใช่ไหมก็ยังก็ยังไม่ทุกข์เลยอ่ะเป็นเองนะแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย ตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บเห็นของคนอื่นนะนายฉันนะไปด้วยกันเนี่ยทหารคนสนิทเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวให้มันหายก่อนด้วยนะบางคนอ่ะเคยเจออยู่ท่านหนึ่งไปอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตดีอยู่หรือเปล่าแกก็เป็นมะเร็งมาเข้าคอร์สเข้มเนี่ยแหละโดยทีนี้ก็เข้าใจอะว่ามันไม่ไหว แต่การเจริญวิัสสนากรมาฐานเดี๋ยวช่วงบ่ายอุบาาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ปัญามโนอุบาาจารย์ของเราเนี่ยก็จะสอนเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่โดยภาคที่สี่คือโครงสร้างเราต้องเข้าใจนะโดยอธิบายจากมหาสติปัฏฐานสูตรนะการการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย การที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์แต่ทีนี้ในการปฏิบัติของเราเนี่ยที่พุทธองค์ทรงทรงเดินทรงพระราชะดำเนินไปที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยพระองค์ทรงเกิดมาเนี่ยมีครบทุกอย่างเห็นคนอื่นที่เขาเป็น แล้วในการเจริญสติปัฏฐานสี่จริงๆเนี่ยมันมีหลักการในการเจริญสติปัฏฐานสี่จริงๆหลักอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกวิธีการเลยวิธีการต่างๆที่เราปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยเป็นวิธีการที่เอื้อต่อจริตเพราะคนเกิดมาแต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยมีจริตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ทรงมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีครบแล้วชาติที่มาเกิดเป็นเจ้าชายศิสทธัตถานคือชาติสุดท้ายละของการสร้างของการที่จะบรรลุธรรมดังนั้นบาร,รมีของพระองค์เนี่ยเต็มบาร,รมีเต็มบาร,รมีมีทั้งหมดอยู่สิบทัศเต็มหมดเลยสิบทัศ เต็มแล้วคือเต็มแล้วถึงได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อที่จะรอประสูติเป็นพุทธเจ้าบารมีอะไรบ้างที่เต็มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอีสองอันอะไรอุเบกขาบารมีอีอันหนึ่งคืออะไร จำไม่ได้ผมไม่ได้ไล่เลียงกันนะอยู่กลุ่มสัจจะขันติบรารมีนะบรารมีทั้งหมดเนี่ยเต็ม <c oughs> ที่เต็มเนี่ยมาให้กับอะไรอะ่ะคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายกันตลอดเลยแต่สิ่งที่มันมันมาได้เนี่ยมันโยงมาได้เนี่ยมันมีความเกิดดับตลอดเวลาก็คือจิตจิตของเราเนี่ย มันสามารถที่จะดึงบาร,รมีเก่าๆข้ามภพข้ามชาติมาได้แต่สังเกตไหมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดที่เป็นตัวเราเนี่ยเราบอกว่าอะไรคือตัวเราร่างกายจริงไหมเนี่ยตัวเราเราต้องดูแลตัวเราดีๆซื้อยามากินซื้อยาบำรุงซื้ออาหารเสริม อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันให้ตัวเองดูดีแต่เราไม่เคยสนใจจิตใจของเราเลยอะว่าใจของเราเนี่ยมันดีขนาดไหนเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนจะดูดีหรือไม่ดูดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจมันเกิดขึ้นจากใจมันไม่ได้เกิดขึ้นจากร่างกายร่างกายมันอาจจะมีส่วน จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายที่มีความสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาที่มีความสมบูรณ์มีความสวยงามเนี่ยมันคล้ายๆกับทาร้านอาหารนะร้านอาหารที่ตกแต่งดีๆมันเห็นแล้วมันน่าเข้าไปทานแต่ถ้ากินแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยจะเข้าอีกไหม ครั้งเดียวจบเลยแล้วแพงยิ่งไม่กินเลยนะครั้งเดียวในชีวิตแล้วเราจะไม่เจอกันอีกต่อไปบอกบอกในใจไม่กล้าบอกเจ้าของร้านดังๆกวเจ้าของร้านเสียใจเจ้าของอาหารเนี่ยแต่งดีๆก็เหมือนกับคนเนี่ยค่ะคนเนี่ยหน้าตาดีๆบางทีอะ่ะอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำเขาหวังว่านิสัยจะดีเขาหวังสองเท่านะคือ คนหน้าตาปกติเนี่ยเขาจะหวังแค่เท่าเดียวคนหน้าตาดีเนี่ยเขาหวังสองเท่าเพราะเขาผิดหวังแล้วเขาผิดหวังแรงกว่าปกติคบเราเนี่ยโอ้ยคนนี้หน้าตานะ่าคบดูนิสัยดีดูโปรไฟล์ดีเอาแบบภาษาเฟซบุ๊กนะดูดีไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอคบไปคบมาเนี่ยนิสัยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดน่ะแต่ก็คนขี่เล่ขี้เล่เนี่ยได้เปรียบนะยาย คบไปคบมาเฮ้ยมันก็ดีนี่ใช่ไหมเหมือนอาหารน่ะอาหารเนี่ยครั้งแรกกินไม่อร่อยกินไม่อร่อยอะ่กออยอะกินไปกินมากินไปกินมาเฮ้ยมันก็พอได้แล้วนะใช่ไหมคล้ายๆกับคนคนก็เป็นอย่างนั้นบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคบไปคบมาอา้าว กินจนเคยเหมือนบุหรี่อ่ะบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่สอนเด็กอ่ะเด็กก็สูบเหม็นบุหรี่แป๊บเดียวติดบุหรี่แล้วเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวที่ต้องดูแลจริงเนี่ยคือจิตใจอย่างเราเนี่ยเกลียดคนรักคนมีความทุกข์มีความสุขเนี่ย อันไหนที่มันเป็นตัวแสดงความรู้สึกต่างๆใจใจมันเป็นตัวแสดงความรู้สึกต่างๆแต่เราก็พอมีความทุกข์เราทำยังไงคะสมมุติว่าในที่เราถามกันไปทุกวันว่าใครมั่งที่ไม่มีครอบครัวไม่มีส่วนใหญ่อะใครเป็นสาวโสดมัง่งอะไรเนี้ยมีไหมม่ยายเป็นสาวโสดเหรอเื่นกัน <laughs> นานาจะเจอคนอนานาเขาก็ดูยายไว้นะคะเป็นสาวสดคือที่ถามตรงนี้เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่มันมันมันอ่อนไหวง่ายสังเกตไหมคะว่าคนเราเนี่ยจะทําอะไรจะเหนื่อยจะอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่มันทําได้หมดอะแต่พอมีปัญหาครอบครัวมาปุ๊บอย่างอื่นล้ลมละเนระนาดเลยนะ มันจะจิตใจมันจะไปผูกพันอยู่กับครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยความมั่นคงอื่นจะตามมาจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยต้องถามคนไหนมีครอบครัวมั่งแล้วก็ยกตัวอย่างจากครอบครัวนั่นแหละขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายต่างๆเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าฐานสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยคนที่เขาสร้าง f เฟซบ o ๊กจําไม่ได้ชื่ออะไรที่ชอจำได้ไม่ลูกฮะมารควัตถุประสงค์ของเขาเคยอ่านเขาตั้งใจจะสร้าง facebook ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นเขาบอกว่าสร้าง facebook ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยมี facebook มีอะไรจะได้เห็นกัน สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นเจตนาของเขาอะนะเขาต้องการแบบนั้นให้คนในครอบครัวเห็นกันไปมาหาสู่คุยกันได้มีแชทมีไลน์มีแชทมีอะไรแ,แต่ปรากฏว่าพอมีเฟซบุ๊กขึ้นมาเลิกยุ่งกับครอบครัว <c ười> คนที่เคยซื่อสัตย์ก็มีคนอื่น <c ười> เคยคุยกับคนในบ้านก็เลิกคุย ขนาดแม่แม่ลูกอ่อนน่ะเลี้ยงลูกอยู่มือเขีย่ยเฟซบุ๊กลูกก็กินนมไปพูดต่อไม่ได้ยายเหมือนกันเล่นเฟซบุ๊กเลยยายเล่นไหมว่าม <laughs> มันมันต้องมันข้ามวกับวัตถุประสงค์อ่ะน,นะที่ที่เฟซบุ๊กเขาเขาตั้งขึ้นมาเขาต้องการให้คนเนี่ยรักกันแต่ปรากฏว่ามันมันเอามาใช้ผิดอะ่ะมันของหลายๆอย่างที่เรามาใช้ผิดแทนที่เราเอาของบางอย่างแล้วเราไปโทษใครอะ่ะเราไปโทษเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันไม่ดีเดี๋ยวนี้สื่อมันไม่ดี <laughs> ใช่เฟซบุ Sch like so so like home, GO, цев, ๊กแล้วมันทำให้ครอบครัวแตกแยกตกลงว่าเฟซบุ๊กทำให้ครอบครัวแตกแยกหรือนิสัยเราทำให้ครัวแตกแยกถ้าเกิดคนที่เขาบีครอบครัวอบอุ่นเนี่ยอย่างบ้านของของอาอาของของตัวผู้พูดเนี่ยนะคะเห็นแล้วชื่นใจอ่ะเขาใช้เฟซบุ๊กกันได้น่ารักมาก คุยกันเองเนี่ยอ่านของน้องสาวเนี่ยทึ้งป็นลูกอานเนี่ยทุกคนเข them, s, ้ามาที่เฟซหมดเลยมาคอมเมนต์มาคุย <Ja> ดูการเคลื่อนไหวทั้งๆที่เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเขาไม่คุยกับคนอื่นเลยคุยเองเขาคุยเองอ่ะเขาใช้ความสนใจกับคนในบ้านของเขามากกว่าคนอื่นก็เข้ามาแหละแต่พวกเขาเนี่ยคุยเองเล่นกันตลอดเวลาเลย ไม่ใ <laughs> yes, <do you> <laughs> ็่อย่างนั้น <laughs> คือมันอยู่ที่นิสัยมากกว่าอยู่ที่นิสัยของคนคนที่ใช้อะจะใช้สิ่งเนี้ยไปทําประโยชน์อะไร <laughs> ใช่ไหมคะแม้แล <laughs> <laughs> ้วพูดถึงเรื่องบุพเจ้าลงมาที่เฟซบุ๊กได้มกาไกลมากามาไกล <laughs> ม,มากเลยเนะ พูดถึงเรื่องของพุทธเจ้าของเราที่ที่พระอ,องค์เนี่ยทรงเห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยแล้วก็แล้วก็หาทางดับทุกข์เราเองเนี่ยเราก็หาทางพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธวิธีการของคนอื่นนะเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นสมณะนั่นหมายถึงว่าพพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆไปหาทางดับทุกข์ด้วยตัวเองแต่ มีใครสอนอะไรทำตามหมดนะคะจนรู้สึกว่าจนเข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการหรือไม่ใช่ผลที่เราต้องรับต้องการคือคนเราเนี่ยมันจะมีจุดหมายของตัวเองว่าเราต้องการอะไรแต่ผลที่มันได้เนี่ยมันอาจจะได้ตามวัตถุประสงค์ของสถานที่ที่เราเรียนจนพระองค์เองเนี่ย เมื่อครั้งที่เป็นเจ้าชายศรีษะถานเนี่ยถ้าภาษาบ้านเราถ้าเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยได้รับเชิญเป็นอาจารย์เชิญให้เป็นอาจารย์ในสถานที่ที่ไปเรียนทุกที่แต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นอาจารย์ไงต้องการบรรลุธรรมจึงไม่ไม่เป็นอาจารย์แต่ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันได้สังเกตไหมคะว่าเรามักจะเกาะจุดหมายของเราไว้ไม่ติด ครั้งแรกอ่ะสมมุติง่ายๆเนี่ยแม่ชีเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติให้เราเนี่ยสงบอ่ะง่ายๆนะเราตั้งใจจะปฏิบัติให้เราสงบพอเราเข้ามาในวัดแรกๆก็เหมือนจะสงบสักพักหนึ่งเริ่มมีเพื่อนเพื่อนก็คุยอย,อย่างนี้ให้ฟังไปเรียนดีกว่าไปนู่นดีกว่าไปนี่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย วัตถุประสงค์เริ่มเปลี่ยนแล้วไปเรียนก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นอาจารย์ไปนู่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยไม่อยู่กับที่เลยวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดจุดดนึงแล้วเนี่ยเราจึงทําอะไรแล้วไม่สําเร็จก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาจุดหมายของเราไว้ได้ถ้าเรารักษาจุดหมายของเราเาไว้เนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจ,จิตของเราที่มันรักษาแล้วล่ะค่ะมันจะมีกับกำลังของตัวมันอยู่ อย่างนี้นะคะพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเข้าสำนักต่างๆจนไปบำเพ็ญทุกขลักกิริยาบำเพ็ญทุกขลักกิริยาเมื่อมาเพ็ญนแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกพุทธเจ้ายังเปลี่ยนเลยเราก็เลยเปลี่ยนตามพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทำจนถึงที่สุดของเขาแล้วอะแล้วมันไม่ได้ผลเราเนี่ยเข้าสำนักไหนอะเคยถึงที่สุดสักที่หนึ่งหรือยัง ต้องถามตัวเองด้วยว่าถึงที่สุดของเขาหรือยังส่วนใหญ่ไม่ถูกจริตเปลี่ยนที่ดีกว่าเคยเจอโยคีอยู่ท่านหนึ่งเขามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อนก็พากันมาแต่ทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เราก็พาเดินจงกรมคนคนนี้ยตอนที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยจนต้องได้เลิกอ่าบิวคอร์สหนึ่งนานมาแล้ว เตึงก็พาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยแล้วโยกีท่านเนี้ยก็ลากเสียงคือไม่ตามเสียงเราอะซ้ายย่างหนอตะโกนลากเสียงดังลั่นเลยแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะแบบพูดเหมือนกับในการที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยเหมือนกับการทําวัดสวดมนต์เนี่ยคะ่ะพระอาจารย์มหาลมันท่านแนะนําเราอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นผู้ตามเสียงเนี่ยเราต้องดูเสียงผู้นํา แล้วเราต้องปรับให้เข้ากับเสียงผู้นําในการตามไม่ใช่พออย่างเช่นนโมตสระง่ายๆเลยเนะี่ยวัดวัดทุกวัดเนะ่ยพระป่าจะทำมาเราก็เป็นไม่ชีเนะนี่ยนโมตสระเนี่ยเสียงผู้นำเขาถ้าเกิดเขาไม่ลากเสียงเขานโมตสะพระควะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธะผู้ตามนโมตสะตกลงใครนำใครนำเรานำหรือเขานำ <laughs> อย่างนี้ไม่ใช่นะโดยโดยโดยการอยู่เป็นผู้ตามเนี่ยถ้าเกิดเสียงไม่เนี่ยต้องเอาไม้เป็นตัวตัดสินว่าไม่คือผู้นําใครที่อยู่กับไม้เนี่ยเราต้องฟังเสียงคนที่ใช้ไม่ว่าเสียงไม้เนี่ยเขาเสียงไหนจังหวะเขาใช้จังหวะไหนเราต้องตามเขาก็วัดฉันมันเสียงเนี่ยทำไมอะเพราะฉันทำเพราะฉันอยู่อย่างงี้ พอคนนำเขานโมตัสสะภะคะวะโตนโมตัสสะภะคะวะโตก็ฉันเปรน้ยฉันอย่างเงี้ยพาเขาแตกแตกหมูแตกเราแตกกอหมดทีนี้คนตามก็ตามเป็นสองสาเสียงที่มันมีปัญหาทุกครั้งในการสวดมนต์กันเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวอย่างเงี้ยขึ้นมาที่มันแหกออกไปอ่ะไม่รู้ใครบ้าง เดี๋ยวคอยสังเกตเย็นนี้ท <underneath> ีหล <laughs> like ังถ okay. uh ้าเกิดว่าใครใครแบบแหกข้อออกมานี่มันมีวิธีวิธีหนึ่งหันไปมองอ้มอมกันไม่รอ้พูดอะไรหันใช้สายตามองอมออมกันให้เขาลากเสียงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยให้เขาแปลกคนเดียวจะได้อืม เราไปมองนะครับพูดเล่นนะคือไม่ต้องไปตามเขาี๋ยว่าจริงๆริงธรรมบรีสร้างกรรมอีกก็ทีนี้เนี่ยเมื่อพระุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทางคือพระองค์ทรงเห็นแล้วเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทางแล้ะในการดับทุก์เนี่ยพระองค์จึงจําเป็นที่จะต้องหาวิธีใหม่จําเป็นมันไม่มีใครสอนแล้วไง ใช่ไหมคะเป็นเราอะเราไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนมามนก็ไม่ใช่อะ่ะเราก็ต้องหาวิธีของเราแต่ทีนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเรื่องของโยคีเนี่ยปรากฏว่าแกก็เสียงดังมากเอาไงดีวะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็แบบก็อาจารย์ก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์เยอะแยะ,ยะต้องหาประสบการณ์กับโยคีแล้วล่ะคะ่ะเจอเคสใหม่ๆมาก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ๆไอ้เ,ออเคสนี้เอาไงกันดีวะเนี่ยนใจ พอตะโกนทีเสียงแหกออกจากเสียงเราตลอดเลยคนอื่นก็เพี้ยนตามอีกเอโยคีไม่ต้องออกเสียงแล้วค่ะฟังเสียงอาจารย์คนเดียวแก้ไขปัญหาตอนนั้นทุกคนห้ามออกเสียงฟังเสียงนี้เสียงเดียวพอได้ละโลงโอเคละเพราะว่าไม่ได้ออกเสียงเราก็พาเดินสบายถ้าคนนี้ออกเสียงปุ๊บพอเราสาย่างนก็ส่เราดังเลยนะ เอาไงดีวะเนี่ยใด้วยนะพอหลังจากนั้นมากลับไปจากคอร์สนั้นเขาก็เพื่อนเขาก็โทรศัพท์มาหาอาจารย์เพื่อนนะ่ะเขาไปนะ่ะเขาไปพูดว่าปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์สอนอนะ่ะมันไม่โอเคเลยรู้ใจเออดีแล้วใจได้ไม่ต้องมา <laughs> <laughs> ไม่โอเคเลยทำไมละ่ะ เขาบอกว่าง่ายเกินไปเดินจงกรมแค่หกระยะแป๊บเดียวก็จําได้หมดละเขาบอกผมเก่งไม่ให้เข้ามาละไม่เป็นไรพวกเดินจงกรมหกระยะเนี่ยพวกเนี้ยที่สวยเนี่ยยายไม่ชีสีดาขี่ปีละมาขี่ปีละคอดเข้มไม่ชีสุพีมาขี่ปีละสิบกว่าปีไม่เก่งเลย เดินตั้งนานหกระยะไม่ได้เขามาครั้งเดียวหกระยะเขาได้หมดแล้ว <c oughs> อันนี้คือความเข้าใจของเขาเขาเข้าใจว่าแค่จำหกระยะแค่เนี้ยก็คือปฏิบัติได้แล้วมันคือจุดหมายของเขาเขาคิดว่าได้แค่นี้ยเพราะฉะนั้นพุทธาจา้าของเราเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่นี้แล้วคิดว่าได้พุทธาจา้าของเราเนฝึกจนจนอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนอยังไงแล้วเก่งเกินอาจารย์แล้วอะ ให้โชยเขาคือเก่งเกินอาจารย์แล้วอะแต่พอเก่งเกินยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้คําตอบอะต้องหาทางเองแบบนั้นนะคะคือทางที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็คือความดับทุกข์อยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายโหสุดยอดเลยแม่ใหญ่แสดงว่าพระุทธเจ้าไม่แก่ใช่ไหมแก่หรือว่า เจ็บไหมคะเจ็บตายไหมตายอนนอยู่เหนือยังไงนะ่ะมันต้องหาคำตอบตรงนี้ได้ทุกที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยความทุกแบบเนี้ยทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่อยู่เหนือความแก่ที่ไม่แก่ไม่ได้อยู่เหนือความเจ็บที่ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้อยู่เหนือความตายที่ไม่ตายแต่หัวใจเนี่ยเมื่อมีความแก่มีความเจ็บมีความตายสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทําให้รู้สึกทุกข์ได้เลยอันนี้ต่างหากสิ่งที่พระเจ้าของเราเนี่ยตัดทะลุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องดูแลใจไม่ใช่ดูแลกายที่กำลังจะบอกอยู่ว่าพวกเราทุกคนส่วนใหญ่เนี่ย ถามว่าร่างกายเนี่ยต้องดูแลไหมก็ต้องดูแลการเกิดมาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุญนะคะถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันไม่มีทางจะเกิดเราเป็นคนได้มันจึงต้องดูแลกายเนี่ยตัวเองยังขับรถไปเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยว่าโอ้โหถ้าวันไหนขับรถไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงต่อเนี่ยอบอกบอกกับตัวเอง พราะชอบเดินทางไปนูน่นไปนี่ทําบุญอะไรเงี้ยให้คนอื่นขับให้มันก็ไม่น่าจะได้ดังใจถ้าเกิดบอกให้มันเลี้ยวจอดเซเว่นให้หน่อยไม่อาจารย์ขี้เกียจจอดนะอดเลยแต่ถ้าเกิดเราทำเราเอ็นด้ทุกอย่างเนี่ยเรายังรู้สึกดีกว่าขออย่างเดียวขอให้มันมีร่างกายที่แข็งแรงทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นร่างกายก็ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าร่างกายก็คือจิตใจฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันมีกําลังฝ่ายดีกําลังฝ่ายดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปัญญาสติทําไมเอาปัญญาขึ้นต้นเพราะว่ากุศลทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาสติเนี่ยถึงจะมีอยู่เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญานะคะ สติเนี่ยมันก็คือการระลึกอย่างเช่นนักเรียนเรียนหนังสือเหมือนกับเราฟังธรรมะเราฟังฟัง,ฟ,งฟังเทศแล้วพระท่านสอนว่ายังไงยังไงยังไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าไปขโมยนะอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นนะแล้วเราจําได้เราก็จึงเมื่อเรามีเหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะขโมยได้เอาเปรียบคนอื่นได้ สติเราก็ระลึกนึกถึงสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเราจึงไม่ทําอันนี้เรียกว่าสติสติอันนี้ก็คือสติแต่สติอันเนี้ยมันเป็นสติที่ระลึกไปในอดีตกับระลึกไปในคําสอนแต่สติที่มันเป็นสติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมีอาการเกิดขึ้นทังใจสติอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าปัญญา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยมีอยู่3มอย่างคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาแล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องสติเนี่ยเราจะเราจะเข้าใจเรื่องปัญญาได้มากขึ้นว่าปัญญาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามอย่างและปัญญาสมอย่างเนี่ยก็มีกําลังไม่เท่ากันอย่างเช่นการเราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ย มีคนมาด่าเราแรงๆถ้าเราใช้สติหรือใช้ปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการฟังนี่คือสติที่ระลึกคำสอนเกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมโกรธแล้วเราสามารถที่จะ โต้อตอบได้ไหมอดทนไหวไหมใช่แต่ถ้าเกิราไม่มีปัญญาล่ะไม่มีปัญญาที่เกิดขึ้นทันปัจจุบันน่ะถึงเวลาฟังแล้วรู้หมดพวกนี้พูดเก่งกลุ่มนี้จะพูดธรรมะเก่งอย่างงั้นอย่างงี้คิดตามได้หมดนะ่ะพอตัวเองโดนจริงๆปุ๊บเอาไม่อยู่ <laughs> เอาไม่อยู่ค่ะเนี่ยดาตอบ ใครด่าคนอื่นตอบก็เท่ากับอะไรไม่ดีดา่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาเนี่ยพอถึงเวลาพอถูกด่าจริงๆปุ๊บด่ากลับเร็วกว่าคนอื่น <laughs> อีกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสติที่ทันปัจจุบันจริงๆไงถ้าปัญญาเนี่ยมันมีปัญญาในระดับของการฟังเนี่ยมันก็คือสติในระดับของอดีตมันไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันของตัวเอง ถ้ายิ่งกำลังมันน้อยเนี่ยไอตัวเตือนสติมันก็ยิ่งน้อยพอตัวเตือนสติน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากที่จะทําผิดน่ะถึงจะเคยฟังธรรมะมาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดไม่เคยเจริญสติประฐานสี่หรือไม่เคยฝึกสติที่มันทันปันทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่สามารถเอาอยู่นอกนจากว่ามีบุญเก่าสิ่งที่มากระทบต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็โชคดีไป แต่ถ้าเกิดคนที่มีวิบากกรรมเก่าหนักๆเอาเปรียบคนอื่นด่าคนอื่นลังแกคนอื่นนอกใจสามีนอกใจภรรยามาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันมากระทบต่างๆเนี่ยมันหนักมากแล้วไอ้ตัวปัญญาที่มีอยู่เนี่ยกำลังมันน้อยมันก็จะทุกข์หนักเป็นแบบนั้นทีนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณามันเป็นระดับของความคิดเหมือนกัน มันยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่บางทีก็เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีแต่เป็นปัจจุบันแป๊บเดียวเหนื่อไหมคะมันพิจารณา,าเนี่ยมันต้องกระทบก่อนอย่างเช่นโยคีหลายๆท่านเนี่ยอ่านหนังสือมามากๆแล้วสติเนี่ยมันไปชนปัจจุบันที่อ่านเจอเอ้ไเอ้อันแรกที่เจอเนี่ยคือเจอจริงๆสภาวะธรรมที่เป็นปัญญาจริงๆ แต่มันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับไปนึกถึงตําราที่เราอ่านมาคือพิจารณานั่นเองมันคือกระทบของจริงเลยแล้วมันก็คิดตามแลละมันแค่กระทบจุดแรกแล้วที่เหลือก็คือคิดแต่คนที่มีปัญญาแท้ๆจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่แต่ปัจจุบันได้อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีตัวอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องมันแตกต่างกับตรงนี้ตรงสติที่มันทันปัจจุบันขนาดไหนเป็นแบบนั้น ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่ทันอารมณ์บางทีเราโกรธเราก็พูดว่าคนอื่นเราอิจฉาเราก็พูดดินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นใส่ร้ายแบบดูดีด้วยนะบางคนเขาบอกว่ากิเลสเนี่ยถ้าเกิดคนพูดเนี่ยจบไปร,ริญญาเอกเนี่ยกิเลสมันก็จบไปร,รินญ,ญาเอกด้วย ถ้าคนพูดจบปริญญาโทเนี่ยกิเลสมันก็จบปริญญาโทไปด้วยกันวิธีการทําความชั่วมันก็ติดปริญญาเอกติดปริญญาโทนั่นแหละมันจะมีความแยบคายซับซ้อนมากกว่าแบบนั้นนะ,ะทีนี้การทําบุญของเราเนี่ยทําไมเราต้องทําบุญเราเรียงเงิน เราเรียงกันเราไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ยังไงสมัยก่อนที่ตัวเองเรียนหนังสือะเรียนปริญญาตรีเนี่ยก่อนจะเรียนเนี่ยทําไมธรรมะของพระเจ้าเยอะขนาดนั้นใครจะไปจําไหวแล้วจะจําไปเพื่ออะไรสงสัยไหมเราจะเกิดมาทำไมเราจะจะเรียนทําไม <c ười> คําถามมันเยอะแยะไปหมดเลยในสมองแล้วถ้าเกิดมาแล้วไม่ทําอะไรเลยล่ะไม่เรียนเลยแล้วเป็นไง จะมีผลเป็นยังไงพอรู้ว่าผลมันไม่โอเคขึ้นมานี่ขยันเลยนะถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ทำความดีเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันเหมือนกระไฟบังคับการเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำความดีถ้าไม่ทำความดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกไปสู่ภพภูมิอื่นที่มันลำบาก,กวันนี้ทำความดีไม่ได้ถึงเราจะ บอกว่าเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์ดีราฉานจะไม่ตกนรกจะไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรลกายมันสั่งไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราหรือต้องทําความดีเพื่อให้เราไม่ตกนรกนะอันดับแรกก็คือที่ทําเนี่ยอย่างน้อยเนียเน่ยมันก็ไม่ตกนรกรักษาตัวเองเอาไว้ในภพภูมิมนุษย์เพราะว่ามันต้องเกิดอะ่ะนี่ทําไม เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยหรือพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านจึงต้องการที่จะออกจากการเวียนไหวตายเกิดเพราะว่ามันมันลงไม่ได้เลยนะจิตเนี่ยมันลงปุ๊บมันไปเกิดภพภูมิที่ไม่ดีเลยมันต้องมานั่งทําความดีอยู่แบบเนี้ยตลอดแล้วการทาความดีเนี่ยลองถามทุกคนที่กาลังทําความดีอยู่ว่าเจออะไรบ้างทุกคนไม่ได้สนับสนุน โดยเฉพาะถ้าเราไปเกิดในสังคมหรือไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ยอมรับความดีแล้วการเกิดก็เลือกที่เกิดไม่ได้ด้วยนะไปเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฐิขึ้นมาเนี่ยทําความดียิ่งโอ้โหโทวนกระแสนี่หนักเลยนะใช่ไหมคะมันเลือกไม่ได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเราต้องทํำยังไงการทําบุญเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอย่างน้อย เราก็จะไม่ตนกนรกป้องกันตัวเองเอาไว้เชื่อแลว้วค่ะว่าบุญทุกบุญทำให้เราไม่ตนกนรกคือจิตของเราเนี่ยในขณะที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอกุศลไงธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะประคอง จิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเอาไว้เนี่ยแล้วเราตายไปในขณะที่จิตเป็นกุศลเราก็ไม่ต้องนรกแล้วถึงเราจะไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะแต่ว่ามันยากกว่าเหมือนกัคนที่มีแรงมากกับแรงน้อยยกของหนักคนที่เขามีแรงมากยกของหนักเนี่ยเขาก็จะยกได้ตลอดเวลาไงมันก็จะตกยากมากแต่คนที่มีแรงน้อยยกของหนักเนี่ยเดี๋ยวก็แรงตกห้อยขึ้นไว้ลงมาแล้วขึ้นไป เนี่ยเอาไหมคะคล้ายๆจิตเราอ่ะจิตเราถ้ากําลังมันน้อย,นยมันก็ต้องคอยยกขึ้นไอ้ตัวยกนี่แหละเขาเรียกความเพียรความเพียรรักษาจิตน่ะถ้าเราความเพียรตกเนี่ยมันก็หล่นลงไปเลยความเพียรมันไม่มีการทําความดีเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่เราคุยกัเมื่อวานล้ะว,ว่ามันมีบุญในพุทธศาสนาอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบุญนอกพุทธศาสนาเนี่ย จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่คำว่าบุญเนี่ยถ้ามันไม่ตกนรกแล้วมันยังน้อย,ยก็มนุษย์แล,ะละ้วล่ะขั้นต่ำคำว่าบุญเนี่ยแต่ว่าคำว่าบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญที่มีกำลังพอที่จะสะสมเป็นพระนิพพานได้นี่คือความแตกต่างของเขาความแตกต่างของบุญในพุทธศาสนาก็คือ พุทธเจ้าของเราเน้นว่าบุญอันเนี้ยเมื่อเราสะสมแล้วเนี่ยมันจะเป็นบรารมีอุปนิสัยของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพราะว่าคนเรามันมีกิเลสในสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองอะ่ะอุปนิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยไอการทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะทําให้อุปนิสัยที่ไม่ดีของเราเนี่ยมันลดลงแล้วความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะทุกข์น้อยลง เพราะว่าคนทั้งหลายที่มีความทุกข์มีความทุกข์เพราะกิเลสที่อยู่ในใจของเรานั่นเองแต่คนที่จะสามารถเห็นกิเลสที่อยู่ในใจของตัวเองได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญาแล้วคนที่จะมีปัญญาที่จะดับทุกข์ในใจของตัวเองได้ก็ต้องมีสติและสติที่มันจะมีปัญญาดับทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมีกำลังทันปัจจุบันเราจะต้องมาฝึกนะคะ ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกให้จิตของเราเนี่ยให้สติของเราเนี่ยมันทันปัจจุบันจริงๆตลอดชีวิตถ้าสติของเรามันทันปัจจุบันมากเท่าไหร่ทันปัจจุบันมากเท่าไหร่ที่ในการเจริญดพษานากรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดับภพบดับชาติขณะจิตหนึ่งเนี่ยดับภพบหนึ่งภพจำได้ไหมคะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะ ดับพบหนึ่งพบดับชาติหนึ่งชาติการเวียนว่ายตายเกิดลดลงหนึ่งชาติเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์นโมวีเนี่ยตอนเนี้ยขณะนี้มีความโลภอยู่มีความโลภอยู่จิตที่มันโลภขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันโลภขึ้นมาเนี่ยมันคือมันคือจิตที่เป็นมีมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะจิตที่มีกิเลสอยู่เนี่ย มันต้องมีตัวโมหะอยู่ละตราบใดที่จิตมีโมหะขณะนั้นไม่มีปัญญาธรรมชาติของจิตนะคะถ้าจิตขณะไหนที่มันมีกิเลสอยู่แสดงว่าตอนนั้นนะปัญญาไม่ม,ปญญม,มีปัญญาไม่มีแต่บางทีเราเห็นว่าเรามีโมหะอยู่นั่นคือปัญญามันตามเห็นแล้วนะคนที่กําหนดเห็นนะ่ะคือปัญญามาตามเห็นทีนี้เมื่อตัณหาเกิดเอาวิชา อาวิชาเดี่ยทำให้มองไม่เห็นอะไรตัณหาเกิดก็จะเกิดอุปทานขึ้นมาอุปทานเนี่ยแหละค่ะที่มันเกิดขึ้นต่อจากตัวกิเลสเนี่ยแหละมันจึงเกิดภพเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาในขณะจิตเราไอ้ตัวภพชาติที่เกิดมาในขณะจิตทุกครั้งทุกครั้งที่มันเกิดดับเนี่ยสมมุติว่าเกิดภพหนึ่งภพในจิตของเราเขาเรียกว่าอุปติเขาเรียกว่า,า,วามัน มันเป็นมันเป็นอุปติภพไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยนะคะหรือม,มันมีอยู่สองศั์อยู่นะ,ะมันเป็นการเกิดภพในใจอะคะ่ะเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันเป็นการเกิดภพในใจหนึ่งภพหนึ่งภพหนึ่งภพมันคือสะสมความเกิดอะถ้าอาจารย์ธรรมดีสะสมในตัวโลภตัวนี้ไว้ในใจมากๆเนี่ยพอตายไปเนี่ยถ้าไม่มีกรรมอื่นมามาขั้นกรรมอื่นมาขั้นเราก็จะเกิดเป็นเปรต ความเกิดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดตอนที่เราตายจากโลกนี้นะคะมันเกิดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาถ้าเราสะสมพบที่ดีอะ่ะอย่างเช่นเรามีความเมตตาใช่ไหมคะมันก็จะไปขมูมันก็จะไปข,มว,ม,ไปขมวดไม่ไปไประมวลอยู่ตอนที่เราจะตายนั่นแหละมันมีการเก็บความความเกิดอยู่เขาเรียกว่ามันเป็นความเกิดทุกขณะจิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีอุปทา,านทำให้เกิดพบไงคะ ขณะจิตเดียวเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเกิดของปฏิจจสมุปบาททุกครั้งคือมีความเกิดนะดังนั้นเนี่ยการเกิดจึงมีการสะสมอยู่อย่างเช่นเราภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยเรารักษาใจมีปัญญาอยู่ทุกวัน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 เนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยก็จะสะสมเมื่อข้ามพพข้ามชาติไปแล้วเนี่ยมันก็ไปด้วยมันไปด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาจะมีความฉลาดแต่บางคนสอนเท่าไหร่ก็เหมือนไม่รู้เรื่องเมื่อเมื่อเมื่อว่เมื่อวานหรือเมื่อวานพอดีได้เปิด YouTube แล้วก็มีโฆษณาขั้นเข้ามามีอาหารต้องขออภัยนะไม่ได้ไปโจมตีเขานะกินแล้วให้เด็กฉลาดพ่อแม่ก็โหซื้อตายเลยกินแล้วลูกฉลาด เพิ่มสารอาหารในสมองสารพัดมันก็มีส่วนเหมือนกันนลยนะคำว่าฉลาดเนี่ยแต่คําว่าฉลาดพุทธศาสนาเนี่ยคือฉลาดทันกิเลสแต่ไออาหารเนี่ยมันไม่มีทางทันกิเลสหรอกมันอาจจะทําให้กิเลสเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้คือมันเป็นอาหารอาหารเสริมสมองอะ่ะกินเข้าไปแล้วเด็กจะมีความจําดีแล้วถ้าเกิดความจําดีเนี่ยถ้าจําสิ่งที่ดีๆก็ดีไปถ้าเกิดจําสิ่งที่ไม่ดีนี่จบเลยนะ ใช่ไหมคะมันมีหลายอย่างที่มันเป็นกลไกลที่เราจะต้องเข้าใจเขาแล้วก็เรียนรู้เขาอย่างเข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดไปเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้พูดให้มองโลกในแง่ร้าย,ายก่อนที่จะจบวันนี้ก็คือมีโอกาสพูดในรายการเอ้ยมีมีโอกาสพูดใน,ดใ,นในช่วงเวลาที่เป็นงานเปริวาสก็ดีอย่างหนึง่งมันไม่ใช่กรรมฐานมันพูดอะไรที่มันเป็นสาระในชีวิตทั่วทั่วไปได้มันก็ดีอย่างหนึง่งนะคะ ก็คือพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ดีนะดยสูงสุดเนี่ยงงไหมจะให้มองโลกในแง่ร้ายเหรอสอนให้ลรมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนั้นด้วยใจที่เมตตาเนื้อไหมคะถ้ามันไม่ดีก็เข้าใจว่ามันไม่ดี แล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นซะวางตัวเองกับเขาให้เป็นถ้ามันดีให้เราอนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีกับเขาซะมองเขาให้เป็นแต่ไม่ได้สอนให้เราของที่ไม่ดีแล้วเรามองให้มันดีอะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทามันก็ไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันกลายเป็นหลอกตัวเองด้วยแต่การมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็โรงพยาบาลก็ ER ห้องฉุกเฉิน การมองโลกในแง่ดีเหมือน ER คือในเมื่อคุณมองโลกในแง่ร้ายอยู่เนี่ยเขาก็ต้องปรับสภาพของคุณให้จิตใจมันดีขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาไปสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเฉพาะโรคเนี่ยมันก็ต้องตามความเป็นจริงนั้นคนเราเหมือนกันที่กําลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยเขาสอนให้มองโลกในแง่ดีเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นแต่เขาไม่ได้สอนให้เรามองโลกในแง่ดีโดยที่มองความชั่วเป็นความดีตลอดชีวิต สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมองความชั่วอย่างเข้าใจมองความดีอย่างเข้าใจเขาเรียกว่าใจเป็นกลางมองโลกตามความเป็นจริงนั่เนเองนะคะก็ตอนนี้เวลาหมดพอดีเลยมันนิดนิด,นดส, stones, สองนาทีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาในการให้เวลาสร้างบรารมีในช่วงของรายการธรรมวรีขอขอบคุณนยติธรรมทุกทุกท่านนะคะที่ตั้งใจในการฟัง บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมบวกลมมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันขอให้ทุกทกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบ,บรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ